สวัสดีครับน้องชายบวชมาเหรอครับไปบวชมาเหรอใช่ครับโอ้โหศึกมานานแค่ไหนนะครับศึกมาได้ประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงแล้วก็มาต่อยมวยเลยครับเราซ้อมกี่วันเนี่ยซ้อมมา2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ซ้อมมาเรื่อยครับซ้อมมาเรื่อยอยู่แล้วอันนี้บวชเพราะอะไรครับตอนนี้อายุ19แล้วครับจบม.6ครับเราบวชเพราะอะไรครับนะครับทำไมเราบวชครับอ๋อย้ายเสียครับอ๋อบวชหน้าไฟวันนี้เล่าถึงลูกเกมหน่อยทำไมจบไวเหลือเกินเราวางแผนมาอย่างนี้เลยไหมก็วางแผนแล้วก็วางแผนขโมยซ้ายอยู่แล้วครับบังแล้วก็แทงผลยก2เริ่มมั่นใจไหมครับมั่นใจครับได้อะไรบ้างยก2ก็ได้รู้แข้งเขาหนักมาครับเราโดนอะไรของเขาบ้างโดนแข้งครับโดนแข้งหมัดเขาเป็นยังไงหมัดเขาก็ดีอยู่ครับถ้าโดนก็โดนไงแล้วเราไปต่อยน็อกยังไงอ่ะครับเราทำอะไรเขาน็อกก็ดักแทงครับดักแทงแทงเข่าครับครับโดยรวมพอใจไหมวันนี้ครับพอใจผลงานไหมครับพอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมก็มีครับจุดไหนครับมีจุดต้องบังครับเมื่อกี้ไม่ได้บังครับเมื่อกี้ไม่ได้บังก็โดนเตะตรงไหนเนี่ยขอรู้หน่อยข้อแขนเจ็บไหมเจ็บครับอาชีพนี้ไหมครับอาชีพนี้เท่าไหร่ครับแสนนึงครับแสนนึงครับแสนนึงแสนนึงจริงไหมโอ้ตกสามแสนนึงเลยเอาแสนนึงไปทำอะไรครับแสนนึงก็เอาฝากธนาคารฝากธนาคารเก็บได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันให้พ่อให้แม่เนาะครับวันทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณสมัยที่เขาแข่งได้ชมครับก็ขอบคุณนักเตะคนไทยครับชนะครอบครัวชนะติดต่อกี่ไฟแล้วครับชนะติดต่อ4ไฟแล้วครับ4ไฟแล้วฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟได้หน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจครับไฟหน้าทำเต็มที่วันนี้แน่นอนครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ